ครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าช่วงนี้เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เจอคนเยอะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้ก็ขุดกันอยู่แต่กองหนังครับผมเลยบอกว่าก็ตื่นเต้นครับได้มาเจอทุกคนแล้วก็ได้มีเจอแฟนๆด้วยครับผมก็มีความสุขมากๆครับเป็นค่ำคืนที่มีความสุขตั้งแต่ก้าวลงจากรถเลยวันนี้มีเข้าชิงด้วยใช่ไหมครับมีเข้าชิงด้วยครับจากอะไรนะรางวัลซีรีส์มันชื่อจำชื่อมันซีรีส์ครับครับผมเป็นใครเป็นเราทำอย่างต่อเนื่องทุกเรื่องที่ครับผมครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่เรียกว่าอะไรดีให้ซีรีส์ของเราสองคนเนี่ยได้แบบว่าได้ไปอยู่ในดวงใจของทุกคนอะไรเงี้ยได้แบบว่าดูแล้วดูอีกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่ามีเข้าชิงที่ไหนก็แบบว่าช่วยกันใจดีใจมากๆครับที่ต่อให้ซีรีส์จบแล้วทุกคนก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังร่วมเดินทางด้วยกันมายังเห็นหัวข้อแบดบัดดี้อยู่ในตลอดในทุกๆที่มันเป็นเหมือนสิ่งที่พวกเรามีความสุขแล้วเห็นทุกคนมีความสุขด้วยมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกดีมากๆครับเหมือนแฟนๆที่เราติดตามแม็กแท็กโอมนั่นนอนกันตลอดเลยครับผมก็ดีใจครับที่เรียกว่าอะไรเนี่ยเราเป็นเหตุผลนึงทำให้เขามีความสุขครับหรือว่าในวันที่เขาแย่ๆแบบเขาก็เป็นหนึ่งในกำลังใจให้เขาได้ใช่ครับรู้สึกดีครับนะคะนอกจากนี้แล้วครับตอนนี้เราต้องเข้าไปแข่งกันอันนี้ก็ต้องอยู่กับทางค่ายเลยครับผมครับคาดว่าก็รอติดตามดีกว่าครับผมไม่อยากทิ้งบอมอะไรอีกแล้วครับเริ่มทิ้งได้แล้วต้องมีการต่างประเทศเลยครับต่างประเทศมีติดต่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราแต่ผู้ใหญ่รอติดตามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับครับแต่ที่มีแน่ๆก็เดี๋ยวมีหนังครับเดี๋ยวมีหนังเล่นด้วยกันครับผมก็มีซิมอนนีโอยูโรฟิล์มวิวอีกครับผมก็คาดว่าน่าจะได้ฉายในโรงเร็วในภายในปีนี้ครับแล้วก็ซีรีส์ของแต่ละคนอีกครับในส่วนของหนังนี่คือตอนนี้ก็คือถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับอันนี้คือแพลนตอนนี้เท่าไหร่แพลนเข้าโรงเท่าไหร่แต่ละหนังอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั้งหมดเลยครับผมว่าแบบว่าสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นหรือว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นโรคของถิ่นแล้วหรืออะไรที่มันทำให้ทุกคนใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็อาจจะได้ดูกันเร็วขึ้นอะไรก็อยากให้ภายในปีนี้ใช่ครับนอกจากหนังแล้วคือมีเรื่องอะไรของพวกเราอยู่คะนักเตะงานนิดนึงค่ะก็ถ้ามีด้วยกันอีกก็มีไปรับเชิญครับไปรับเชิญไวเวอร์ซ่าครับสลับโลครับแล้วก็ผลงานเดี่ยวก็มีของโอมก็มีเรื่องอะไรครับของผมหนังรักเรื่องที่แล้วครับ10 year ticket ครับเล่นกับตูต้นตะวันครับของผมก็เป็นUMG ครับผมเล่นกับน้ำตาลครับแล้วก็ Dirty Laundry ครับเล่นกับฟิล์มครับนอกจากผลงานการแสดงแล้วงานเพลงครับผมก็ปีนี้ก็จริงๆตั้งเป้าว่าทำอะไรบ้างครับแต่ก็อยู่ที่ตารางงานเลยครับว่ามันทำเสร็จหรือเปล่าครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวฝากเราสองคนนะคะกับแฟนๆนะคะได้ครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะฮะที่คิดถึงซีรีส์หรือว่าคิดถึงเราสองคนครับก็คาดว่าในอนาคตน่าจะมีโปรเจกต์มาให้ทุกคนได้ติดตามอีกครับผมฝากด้วยนะครับอย่างที่นายนนท์บอกไปเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ครับ